ปยกหนึ่งยกสองรออะไรคะแนนอ่ะให้สี่คะแนนเหรอโอ้ยกสามคุณได้ครับผมนั่งได้สองคะแนนอยู่ยกสามผมได้นะผมได้สอยได้สองคะแนนสองคะแนนเป็นไหนผมแพ้หมดเลยยกหนึ่งยกสองเลยผมแพ้เยอะเหรอโดนเมาโดนอะไรเหรอเอาตรงไหนอ่ะแผลตรงไหนอ่ะแล้วนับไปไหนนับอ่ะนับไปไหนนับผมมาไปไหนไม่เดินไม่สุดอ่ะยกห้ายกห้าน้ำเงินต้องเดินให้สุดแล้วมวยอ่ะมวยโดนนับวัดกันตรงนี้ดิโดนนับอ่ะโดนนับอ่ะเมื่อกี้มุมมองของพี่ไม่น่าถึงกับไม่ได้เลยแพ้ไม่มีแพ้มวยมันแพ้ไม่ได้มวยผมโดนนับผมได้นับได้นับมวยผมเนี่ยได้นับเออโอ้โหถือว่าท่านเลยเอาผู้อื่นไม่ต้องพูดถึงเลยไหมพี่นับมันอยู่ในใจได้ไหมครับนับมันอยู่ในใจมันได้เมาอะไรไหมได้ต่อยผมเมาไหมมันมากอดเอวตีแง่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 มวยอ่ะมันชนะตรงไหนอ่ะลูกชัดเจนอยู่ตรงไหนอ่ะเอาอะไรมาวัดกันน่ะรำคาญน่ะเชียร์นี่ไม่รู้หรอกผมเด็กก็จริงเหี้ยพวกผมซ้อมมาพวกผมเหนื่อยเว้ยเหี้ยนี่ตำรวจซ้อมมาเหนื่อยยังไงบ้างผมไม่ทีน้องมันเป็นยังไงครับแย่เยอะยังไม่ถูกเลยเรามั่นใจไหมว่าเราน่าจะเป็นฝ่ายยากการแข่งเยอะแยะผมมั่นใจอย่างรู้ว่าก็เพื่อนอ่ะเดินตรงไหนอ่ะเดินตรงไหนอ่ะเวลาผลตัดสินออกมาแบบนี้นี่เรารู้สึกไงบ้างน้องก็ไม่น้องก็มีบ้างนิดหน่อยอาวุธไหนเลยที่เราน่าจะลูกนับได้ไหมที่เรามั่นใจเลยว่าเชื่อก็น่าจะยกเนื้อสามคะแนนเมาก็ไม่มียกหนึ่งยกสองเมาไม่มีสักอ่ะโอ้ยต้องเป็นไม่เคยต่อยวันใช่ไหมชิดที่ไหนต้องไปเล่นแต่ยกแรกอ่ะยกสามนี่แล้วนะได้นับเราได้นับคะแนนอยู่ทางเราแล้วยกสี่น้องมั่นใจไหมแรกแล้วนะโอ้โหยกสี่ก็ดูสีนะเดือดแล้วนะแล้วยกที่ห้าเราไม่ได้ต่อยเมาอีกดูมุมนั้นน่ะมุมผมเห็นป่ะครับต่อยโดนหูน่ะเมาลงไปน่ะแล้วก็มาขอดแอลแง๊ก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 มวยแค่นี้ชนะเดินไม่เต็มยกชนะหรอมวยโดนนับอ่ะโอ้เสียดายไหมน้องอาชีพเท่าไหร่ครับที่หนึ่งเมื่อกี้ก็อาชีพการลูกเลือกหลายหมื่นแล้วนะโอ้เสียดายแทนได้นับด้วยแต่ยังไม่ชนะมีโอกาสแก้มือสักรอบไหมน้องได้แล้วน้ำหนักพี่กัดไหนดีน้องก็120-120น้องสั้นๆเลยน้องอยากจะพูดอะไรกับใครครับเอฟซีที่ติดตามเชียร์เราเนี่ยไหมน้องเสียความรู้สึกเดี๋ยวไปหน้าเอาใหม่ครับเพื่อนตั้งใจซ้อมให้มากกว่าเดิมอายุเท่าไหร่น้องปีนี้28จากจังหวัดโอเคครับน้องเป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปและทีมงานทุกคนสู้ต่อไปครับผมเสียงว่าครับขอคุยด้วยนิดนึงได้ไหมครับมุมมองเสียงว่าว่าไงบ้างครับผมก็มองว่าก็กรรมการก็ตัดสินดีครับเพราะว่ามวยเราออกอาการไปเกี่ยวเชือกด้วยอะไรด้วยโดนกรรมการเตือนลูกนั้นถ้าไม่เตือนก็มีโอกาสเสมอไม่ได้ชนะได้ครับโอเคครับตัดสินดีครับถือว่าไม่เป็นไรมวยแพ้ชนะเป็นเกมการกีฬาต่อยกันใหม่ได้ไม่เป็นไรครับนะเพราะว่าหนึ่งเราได้ยก4ยก5ยก3ยกเขาได้นับแต่เขาทำควาวแล้วปลายยกเราได้ปลายยก3อ่ะหมดยกดีไม่กี่วินาทีพี่บอกให้เขาถอยถูกต้องไหมใช่ตอนที่ให้เขาถอยพี่บอกว่าเข้าไปเข้าไปคือยังไงคือยังตอนนั้นยังไม่ผ่านใช่ไหมยังไม่ผ่านอ๋อรู้เลยว่านาทีกว่าเรายังไม่ผ่านเราต้องเดินให้สุดก่อนใช่ยกหนึ่งเราก็ชนะยกสองตีของการแล้วก็ออกอาการโดนจอกขาก็ออกอาการเรามาโดนพลาดหมัดเดียวแล้วก็โดนกระตุกล้มไปชะเง้อใต้ก้นกรรมการเราไปดูว่าจ้าดูดิแล้วกรรมการมันก็กดไว้อะแต่เมื่อกี้ได้พูดคุยกับทีมงานของเขาก็มองว่าเขาไม่น่าถึงกับแพ้ตรงนี้มีมุมมองไงครับ
ยก1ยก2ผมว่าของผมจะได้ถ้าดูจากสายตานะอันนี้ผมไม่รู้ต้องดูจากสายตาก็ต้องเป็นมวยจริงยก3เราที่โดนน็อกเราไม่ได้โดนอาวุธจังๆเด็กมันโดนมันโดนบักขากรรมการมันลุกช้าก็โดนน็อกแตกลายยกมันได้กันทำไมต้องได้ทำไมต้องเสียมันเกี่ยวเชือกอีกโดนเตือนอีกเห็นไหมครับ4ยก5พี่บอกว่าได้ยก4ยก4ชนะ3ยก5ก็ได้เพราะฉะนั้นก็หัก2แต้มใช่ไหม2แต้มไปยก4ยก5ก็เผลอกัน1 2เราได้อ๋อนี่คือมุมมองของพี่หมวดครับพี่ครับจะฉีดเท่าไหร่เนี่ยอัดฉีด 20,000 จับนักใครจะใครมีอู๊ดอุดรอ๋ออ่ะแล้วก็ 50,000 จับน้องกิ่งโอ้ได้เยอะนะวะพี่ต้อง 70,000 นะ 70,000 แล้วนี่พี่แกคนไหนอ่ะนี่ไงมาแล้วอ๋อ70,000นะ70,000ครับขอบคุณคนที่อาฉีดนะฮะขอบคุณครับขอบคุณคนที่อาฉีดนะเอาละครับขอบคุณมากครับยินดีด้วยครับผมมาเสียครับผมนั่นจะชนะดีก็รับปากก่อนรับปากเลย